พาลงใต้หน่อยครับพาไปที่สงขลาเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนคุณผู้ชมนึกภาพถนนเนี่ยนะฮะต่อให้เกิดอุบัติเหตุจริง1อาทิตย์คุณว่าจะมีอุบัติเหตุกี่ครั้งให้ถ่ายนะให้คุณผู้ชมถ่ายไม่เกิน2ที่นี่ครับ24ครั้งครับอาทิตย์เดียวมีอุบัติเหตุ24ครั้งจริงเหรอเอาไปดูกันนะครับว่าสภาพถนนที่นั่นเนี่ยจะเป็นยังไงจะขนาดไหนถึงมีอุบัติเหตุถึง20กว่าครั้งขนาดนี้นะครับถนนเส้นนี้นะครับชื่อว่าถนนพลพิชัยเส้นทางหาดใหญ่คลองหวะบ้านพรุนะครับอยู่ที่ตำบลคอหงหาดใหญ่สงขลานะครับถนนเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับอาทิตย์เดียวเนี่ยมีอุบัติเหตุชาวบ้านบอกนะครับ24ครั้งแล้วที่หนักสุดนี่นะฮะน้องคนนี้น้องเด็กๆเนี่ยพ่อลูกขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับผมล้มครับโอ้โหน้องเนี่ยแผลบวมปูดที่หน้าผากนะครับแล้วก็มีเลือดออกจมูกออกปากหัวแตกมีรอยฟกช้ำตามร่างกายส่วนคุณพ่อเนี่ยนะฮะโอ้โหอาการสาหัสเลยนะครับหัวกระแทกพื้นแล้วก็หมดสติไปเลยก็คุณดูสภาพถนนสิมันเป็นหลุมเป็นบ่อซะขนาดนี้นะฮะหนักที่สุดเขาบอกลึกประมาณ20เซนแล้วก็กว้าง1เมตรโอ้โหกว้าง1เมตรนะครับหลุมเนี่ยฮะบนถนนนะครับใช่แต่ว่าความลึก20เซนเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยคือตกลงไปยังไงก็ล้มอ่ะใช่20เซนก็เกือบจะไม้บรรทัดแล้วอ่ะนะครับโอ้โหชาวบ้านก็บอกว่าแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีการนำซีเมนต์อะไรมาเปเทปิดหลุมอะไรต่างๆเนี่ยฮะครับแต่ซ่อมยังไงมันก็พังอีกเอาไปฟังความเดือดร้อนชาวบ้านหน่อยนะครับ3ถึง4เดือนได้แล้วคือเนี่ยฝนอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าเกิดพอฝนตกปุ๊บน้ำมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือพอน้ำมันไหลปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวดูตัวอย่างอย่างรถเห็นไหมครับเห็นไหมครับรถยนต์มาอย่างเงี้ยมันก็จะพาก้อนหินที่เป็นหลุมตรงนั้นเนี่ยไปด้วยแล้วเมื่อคืนเนี่ยก็มีอุบัติเหตุน้องเขามากับพ่อเขาหล่นหลุมตรงนั้นเลยครับเดี๋ยวดูตัวอย่างเดี๋ยวจะมีรถสักคันนึงอ่ะเดี๋ยวมันจะลงไปเนี่ยนี่เหมือนเมื่อคืนตำรวจเขาก็เอาก้อนหินกับดินไปกบเนี่ยสภาพเป็นอย่างนี้อีกแล้วไม่มีทางที่จะเป็นได้เลยนอกจากจะขุดใหม่แล้วก็ต้องบดมันอีกทีนึงอ่ะถึงจะหายโอ้โหก็ขอให้สองพ่อลูกนั้นเป็นเคราะห์ร้ายรายสุดท้ายแล้วกันนะครับก็ไม่อยากให้เกิดอีกแล้วนะฮะทางจังหวัดเห็นภาพแล้วก็คงต้องเข้ามาซ่อมแซมแล้วล่ะนะครับเพราะว่าเวลาฝนมันตกมองไม่เห็นชาวบ้านทนมา3ถึง4เดือนแล้วนะฮะโอ้โหยังไม่ค่อยจะได้รับการแก้ไขเท่าที่ควรนะครับก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลด้วยนะครับผมครับสงสารประชาชนน่ะนะใช่ไหมโอ้โหต้องเจอใช้ชีวิตมันอยู่บนความเสี่ยงนะฮะโอ้